็นวัยรุ่นอยู่แนะนำน้องๆไหมคะว่าสัญญาณที่คนจะดูหรือว่าเตรียมรับมือเข้าสู่วัยสาวหรือเปล่าในผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนที่จะมีประจำเดือนมาเพราะส่วนใหญ่ในความเข้าใจของน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คือการมีประจำเดือนถูกไหมคะที่ถือว่าเป็นสัญญาณว่าอุ้ยลูกสาวของเราจากเด็กหญิงเนี่ยจะโตเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นหญิงสาวแล้วก็ก่อนประจำเดือนจะมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสัญญาณก่อนก็คือเขาเรียกว่าการเติบโตขึ้นของขนาดหน้าอกหรือว่าการมีขนขึ้นการมีขนขึ้นตามบริเวณซึ่งฮอร์โมนเพศเนี่ยเขาไปกระตุ้นให้ทำงานนะคะก็เช่นบริเวณรักแร้บริเวณหัวหนาวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเกิดปกติน้องๆเนี่ยไปพบคุณหมอเด็กที่เราดูแลเรื่องของผมที่มันเริ่มโตขึ้นหรือยังมีขนขึ้นเป็นบริเวณไหนบ้างแล้วก็ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นเกรดอยู่แล้วค่ะว่าไอ้เต้านมเนี่ยโตที่ระยะเท่าไหร่เราก็จะช่วยบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าขนาดเต้านมเนี่ยมันโตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็แสดงว่าใกล้ที่จะมีประจำเดือนมาแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวแบบแรกก็คือต้องยังคงแนะนำว่าควรจะพาลูกสาวเนี่ยไปตรวจร่างกายประจำปีกับคุณหมอที่ช่วยดูในเรื่องของการเติบโตแล้วก็เรื่องพัฒนาการทุกปีแล้วก็ปรึกษาคุณหมอได้เพราะว่าก็จะตรวจให้ละเอียดค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาเช่นเริ่มรู้สึกบางคนนะก็อาจจะมีเรื่องของเริ่มมีสิวขึ้นก่อนที่จะมีรอบเดือนมาก็ได้ก็เจอได้ในบางรายนะคะค่ะค่ะ